กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS กันต่อเลยเนาะคุณเครือวัน2กันยายน2524เวลาเกิดหลังเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะ2กันยา24ในปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกมลนัทนะคะ25กันยายน2514เวลาเกิดค่ะเที่ยง2นาทีวันเสาร์อยากถามเรื่องงานเรื่องเงินค่ะดาวการเงินเสียแต่ปีนี้คือปัจจัยบวกก็พอมีแหละแต่ผมกังวลในแง่ของการก่อภาระหนี้นะครับของคุณเนี่ยเขาทำงองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงปีนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ยากไร้ได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะงานดีนะขยับขยายงานใหม่มีคนช่วยคุณมณีรัตน์นะคะ8มกราคม2538เวลาเกิดค่ะตี 5:04 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องการเรียนกับความรักรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนะให้ท่องไว้เพราะปีนี้ดาวความรักของหนูเนี่ยไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจมากกว่าสมหวังเยอะเลยและด้วยพื้นชะตามักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับฉะนั้นปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนนะแต่ว่าก็บอกกล่าวให้สบายใจเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาช่วงย่างปีสองปีนี้ถือว่าดีนะครับแต่พูดแบบนี้แล้วอย่าได้ประมาทนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพินิจค่ะเกิดวันที่18ธันวาคมนะคะ2524เวลาเกิดค่ะทุ่ม4นาทีวันศุกร์จังหวัดตราดถามลัคนาราศีตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับทุ่ม4นาทีค่ะจังหวัดตราดสักครู่ครับต่อเต่าตราดนะจ๊ะลัคนาราศีกรกฎนะของคุณเนี่ยกรกฎช่วงครึ่งปีหลังถึงพฤหัสจะโยกย้ายออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังโคจรไปสถิตยังเรือนเงินนะก็ถือว่าโดยภาพรวมกรกฎก็ยังเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีสำหรับในช่วงปีนี้แต่ด้วยพื้นชะตานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตานะสุขเล็งลักเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่ทำอะไรไม่ควรจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนเสียเปรียบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันนิสานะคะเกิดวันที่16มกราคม2540เวลาเกิดค่ะ 17:44 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภการงานวาสนาค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยอันนี้ครับคือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบนะจะได้เป็นการตรวจเช็คอ๋อเดี๋ยวขออภัยอันนี้คุณถูกอยู่แล้วผมผิดเอง16นะฮะวันพฤหัสบดีถูกต้องนะ 5:44 การงานงานตอนนี้เพิ่งย่าง19นะครับจังหวะเวลาในเรื่องของงานจะดีเนี่ยของหนูเนี่ย20-21นะปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับใช้ความอดทนให้มากๆพูดอยู่เสมอคนเราทำงานใหม่ๆเนี่ยสิ่งสำคัญนอกจากความรู้ความสามารถเนี่ยคือความอดทนโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรกยืนระยะให้ได้นะครับแต่ด้วยพื้นชะตานะก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยถึงจะไม่มีลูกฟลุกไม่ได้ทุกอย่างมาแบบง่ายๆแต่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จถ้ามีเกณฑ์ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาด้วยจะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลูกนกนะคะ1เมษายน2543ค่ะเวลาเกิด 8:48 นาทีวันเสาร์เรียนอะไรดีนะเรียนหมอได้ไหมดวงชะตาโดยรวมดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมค่ะถ้าแพทย์เภสัชกรดีสำหรับพื้นชะตานะครับการทำบุญเสริมปีนี้ก็ของคุณเนี่ยมูลนิธิคนตาบอดผู้พิการทางสายตาคนที่ไม่มีเงินตัดแว่นได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องดวงโดยรวมตอนนี้ย่าง16ก็คงให้น้ำหนักกับในเรื่องของการเรียนนั่นแหละนะเกณฑ์การศึกษาช่วงปี2ปีนี้ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนงค่ะ
6สิงหาคม2508นะคะเวลาเกิด 9:09 น.วันศุกร์อยากรู้เรื่องของโชคลาภแล้วก็ทำอะไรถึงจะดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระฤหัสสวยนะครับพระสวยที่สุดนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพขายยาสมุนไพรนะครับเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชะพรพรมเกิดวันที่30มิถุนายน2509แม่บอกว่าเกิดวันจันทร์10โมงเช้านะทำคุณคนไม่ขึ้นแม้แต่ลูกน้องเองก็ตามทำเรื่องการงานค่ะก็เขาบอกว่าคนใจเป็นพุทธเนี่ยบางครั้งฉลาดนะฮะแต่บางครั้งก็ตกม้าตายง่ายๆบางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นฉะนั้นก่อนจะช่วยเหลือใครดูทุกอย่างให้รอบคอบนะครับส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้เป็นอย่างไรย่าง49ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง50ที่กำลังจะมาถึงออกแรงเยอะๆถ้าคุณเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสได้ลุ้นนะในเรื่องของพวก career path ถือว่าดีครับมาในส่วนของจดหมายบ้างดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะส่งมาถามน้องทันจิราเกิดวันที่15สิงหาคม2552เวลาเกิด 2:44 น.ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เรียนด้านไหนดีก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับพุทธอยู่เรือนงานด้วยนะก็ชอบตัวเลขเชียร์ให้น้องเขาเรียนบัญชีนะครับชอบในเรื่องของทางศิลป์ก็ถ้าชอบภาษาก็อักษรชอบสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศนะครับหรือจะเป็นพวกฟิลพวกงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งการขายรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายความครับชื่อสกุลดีหรือเปล่านะคะทันจิราทอทงพนักงานยอหญิงจอจานสระอิรอเรือสระอาทันจิราจริงๆแล้วชื่อนี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นมงคลนะของน้องบอกว่าฟ้าสว่างวันเสาร์ถูกไหมครับค่ะน้องเป็นคนวันศุกร์เนี่ยติดกาลีนะฉะนั้นชื่อสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนครับอีกคนหนึ่งนะคะเด็กชายธีรพัฒน์6กรกฎาคม2554เวลาเกิด9โมงตรงพุธกลางวันสุขภาพค่ะ6กรกฎาคม54กี่โมงนะคะ9โมงตรงค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับระวังหัวล้างข้างแตก6ล้ม6ลุกทะเลาะวิวาทนะโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็ของเขาเนี่ยเวลาจะบริโภคอะไรคุณแม่ดูแลดีๆผมกลัวจะปัญหาเกี่ยวกับพวกลำไส้ติดเชื้ออาหารเป็นพิษอะไรพวกเนี้ยนะด้วยพื้นชะตามีโอกาสจะประสบพบเจอกับกลุ่มนี้บ่อยครั้งและถ้าสูงวัยไปเลยโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เน้นพวกกล้ามเนื้อนะในเรื่องของพวกกระดูกอันนี้คือในระยะยาวนะแต่ว่าของเขาเนี่ยพยายามพาเขาไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกของมีคมก็ได้จ้ะชื่อสกุลไหนคะธีรพัฒน์ทอทงสระอีรอเรือพอสำเภาบรรยากาศทหารรอเรือค่ะพอสำเภาบรรยากาศทหารรอเรือพีรพัฒน์ก็นี่ก็คือเสริมสุขภาพนะก็ถือว่าดีอยู่แล้วกับสิ่งที่คุณวิตกกังวลนามสกุลคงยิ่งหารค่ะคงยิ่งตรงตัวเลยนะครับคงยิ่งหารเมื่อรวมกันก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามทยอยตอบให้นะเพราะยังเหลืออีกประมาณทั้ง2ท่านด้วยกันนะคะมาที่ในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลเดือนมิถุนายนกันบ้างค่ะช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็ต้องถือว่ามีวันดีๆนะครับสำหรับที่จะใช้ประกอบการมงคลนะวันแรกนะครับของเดือน6ในปีนี้แล้วเผื่อแป๊บเดียวนะครับวันพรุ่งนี้พุธที่3เป็นทั้งวันอมฤกโชคกัลยโยคเป็นวันธงชัยแต่อัคคะนิโรธตกในป่านะครับหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่12ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกบนมีดีทีที่ดีเยี่ยมอย่างวันสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนานะครับส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าครับ 8:01 น.ถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดครับสามารถประกอบการมงคลได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ค
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17นะครับวันนี้ทางกัลยาโยก็เป็นวันธงชัยนะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแต่อัคคนิโรธตกในป่าเช่นเดียวกันนะก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะนับตั้งแต่ต้นเดือนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี่เองค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ทุกรายการของ Miracle Channel นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นอกจากนี้นะคะใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะที่ Miracle Channel TV และคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะและวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดกติธรรมอยากได้ดีต้องหมั่นทำอยากจำต้องหมั่นท่องอยากคล่องต้องหมั่นฝึกอยากรู้สึกต้องหมั่นค้นคว้าอยากหาความสงบต้องหมั่นปล่อยวางเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ